สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและผมนิธิรุจจิรพัฒนพงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกวันนี้ครับกับ Dewonte Present Mr. International Thailand 2022 The Final Competition ครับและวันนี้นะครับเราจะทราบกันแล้วนะครับว่า1หนุ่มคนเดียววันนี้นะครับจาก30คนสุดท้ายที่อยู่ด้านหลังผมนี้จะคว้าตำแหน่ง Mr. International Thailand และเป็นตัวแทนของประเทศไทยครับในการประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองครับหลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตลอดเกือบ1เดือนนะครับหลายหนุ่มเนี่ยต้องพัฒนาศักยภาพเรียนรู้รบจุดด้อยลิงจุดเด่นนะฮะเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง Mr. International Thailand เพื่อจะเป็นตัวแทนไปประกวดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้ผมจะอธิบายในช่วงแรกก่อนนะครับว่าจะมีรายละเอียดการประกาศรางวัลยังไงกันบ้างนะครับซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักหนุ่มๆทั้ง30คนนะครับในการเปิดตัวมีการแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยกับคณะกรรมการด้วยนะครับรวมถึงการมอบรางวัลพิเศษให้กับเหล่าสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแล้วก็จะมีการพักเบรกสักครู่นึงครับก่อนที่จะมีการอัดรายการนะครับเสมือนจริงเพื่อที่จะถ่ายทอดในช่วงวัน31นะครับซึ่งช่วงที่2นี้จะเป็นหน้าที่ของพี่จูนสาวิตรีโรจนพฤกษ์นะครับจะเป็นรับหน้าที่พิธีกรในช่วงที่2นั่นเองนะครับและจะมีการประกาศผล10คนสุดท้ายรวมถึงรอบสวิมสูทคอมเพทิชั่นนั่นคือรอบชุดว่ายน้ำนั่นเองครับและอีก1รอบที่สำคัญคือรอบ5คนสุดท้ายในการตอบคำถามเราจะมาลุ้นกันและค่ำคืนนี้ครับจะได้รู้แน่นอนครับว่าใครจะเป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ประจำประเทศไทยในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะอยากพบหนุ่มๆทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดคุยแนะนำตัวแนะนำหมายเลขนะฮะว่าใครที่อยู่ในดวงใจของผู้ชมกันบ้างครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับครับผู้เข้าประกวด Dewonte Present Mr. International Thailand 2022 The Final Competition ทั้ง30คนได้เลยครับไทย6 กันธนวัฒน์เอื้อกาญจนาพร
ฟรมพิจารณ์ศิลปินเดชาจักรี5 ประสิทธิ์
เชสหรัฐแปลงสูงเลยแอลวิทยาสู่อนาคตMI 29 B
เบียร์ทานที่สุดนิคมเดชาโอ้โหหล่อสมาร์ทสตรองสมใจแล้วก็เป็นในแบบดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะครับและแน่นอนครับ1จาก30ท่านที่ยืนด้านหลังผมนี้ครับวันนี้ครับจะเป็นค่ำคืนพิเศษของเขาครับเพราะเขาจะคว้าตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ไปครองในค่ำคืนนี้อดใจรออีกสักครู่เดียวนะครับทุกท่านครับและทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปีนี้ครับหนุ่มๆของเราครับได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนใจดีมากมายหลากหลายแบรนด์เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มรางวัลพิเศษนะครับจากผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับจากการประกวดเป็นแบรนด์ดิวเทสนั่นเองนะครับได้สร้างสรรค์อย่างดิวเทสคลาสครับเป็นการแข่งขันในชาเลนจ์ต่างๆนะครับที่จะฝึกฝนทักษะที่จะได้ใช้ในการประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับซึ่งรอบประกวดนะครับจะมีการแบ่งทีมนะครับเป็น3ทีมครับ DV1 DV2 และ DV3 นะครับได้แสดงความสามารถของตนเองในรูปแบบต่างๆนะครับและวันนี้นะครับจะมีการมอบรางวัลดังกล่าวนะครับโดยแบ่งเป็นรางวัลผู้ชนะในแต่ละชาเลนจ์ถึง4รางวัลนั่นเองนะครับรางวัลละ 50,000 บาทครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณกุลครับอิติคุณตันสุหัตครับดิวเทสบรานด์แอมบาสเดอร์ขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับแรกกันเลยนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชาเลนจ์ที่1ครับเป็นชาเลนจ์เรื่องการถ่ายแบบครับได้กับทีม DV3 ครับทีมนี้ครับประกอบด้วย MI8 ต้อง MI9 โบโซครับ MI11 ทีม MI12 ออฟครับ MI19L MI23 ทิ้งครับ MI16 ชอน MI27 โอ MI28 ปุ้ยและ MI29 เบียร์ครับนะครับสำหรับทีมนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับ DV3 นะครับกับชาเลนจ์แรกนะครับรางวัลที่2นะครับเป็นชาเลนจ์ที่2เป็นการวัดเรื่อง Mindset ครับอันนี้เป็นการเดินแบบคนพุ่งกลางน้ำนะครับหลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับเป็นทักษะที่ท้าทายมากๆครับซึ่งทีมที่ชนะได้แก่ DV1 ครับทีมนี้นะครับประกอบด้วย MI1 Guide ครับ MI2 ต่อนะครับ MI3
3โอครับ MI 4ของแบบครับ MI 13อะตอมครับ MI 15เนียว MI 16เปิ้ล MI 18เช MI 20ทิวและ MI 30ซีเกครับด้วยนะครับสำหรับรีวิว1นั่นเองนะครับเดินทางมาถึงรางวัลที่3ครับชาเลนจ์ที่3เป็นเรื่องของ acting หรือว่าการแสดงนั่นเองนะครับรางวัลนี้ได้แก่รีวิว2ครับทีนี้นะครับประกอบด้วย MI 1 MI 5เดียวครับ MI 6กันครับMI 7 Brand ครับ MI 10R ครับ MI 14 Bing ครับ MI 17 Bing MI 21 Toto ครับ MI 22 Ice MI 241และ MI 25 Top ครับเดินทางมาอีก Challenge อีก1 Challenge ครับ Challenge ที่4นะครับเรื่องของการเดินแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับซึ่งสำคัญมากๆในยุคสมัยนี้นะครับทีมพิชนาเลิศชาเลนจ์นี้ได้แก่ทีวี3นะครับทีมนี้ครับประกอบด้วย MI 8ต้องครับ MI 9 Bozo ครับ MI 11 Kim MI 12 Off นะครับ MI 19 L ครับ MI 23 Link MI 26 Sean นะครับ MI 27 O MI 28 Fui และ MI 29 B ครับดีด้วยนะครับกับทีวี3นะครับเดี๋ยวขอรบกวนคุณกิติคุณอยู่บนเวทีของเราก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีเพิ่มอีกรางวัลพิเศษนะครับจากดีวอนเช่นั่นเองนะครับซึ่งช่วงแรกนี้ครับเป็นรางวัล Best Influencer นะครับซึ่งจะเป็นรางวัลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้เข้าประกวดที่เข้าใจแบรนด์และก็มีการสื่อสารแบรนด์ต่อลูกค้าและคุณผู้ชมได้อย่างดีที่สุดนะฮะผู้ชนะเลิศนะครับได้รับรางวัลเงินสดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะรางวัลนี้นะครับมีหนุ่มๆได้ถึง2คนนะครับรางวัล Divonte Best Influencer ได้แก่ท่านแรกครับ MI 28คุยครับแล้วก็ตัดคุ้มน้อยครับยินดีกับน้องมูด้วยนะครับคุณน้องอุ้ยนะครับยินดีด้วยนะครับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่ได้รับรางวัล Best Influencer และได้รับเงินสด 100,000 บาทนะครับได้แก่ MI 7ครับน้องเฟรมนะฮะวิชเชอร์แบบนี้เป็นคนเดียวชาครับน้องเฟรมด้วยนะครับและขอขอบคุณคุณกิติคุณมากครับการมอบรางวัลนะครับยูเวนเซ่เบรสแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้ด้วยนะฮะดูเดือดมากเลยนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเรายังมีรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมายรออยู่นะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์เดอะชาร์มิ่งการ์เด้นนะครับนั่นก็คือเดอะชาร์มิ่งการ์เด้นชอยส์เองครับผลิตภัณฑ์ใช้ตลอดทั้งปีครับโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณรัชนนท์คุณซ้อนครับGO Brand รัชชาไลฟ์เป็นผู้มอบรางวัลด้วยครับเชิญเลยครับและผู้ที่ได้รับรางวัล The Charming Garden Choice ได้แก่MI 25ครับคุณท็อปครับและพัฒน์ตันเจริญครับยินดีด้วยครับกับรางวัลเดอะชาร์มิ่งการ์เด้นชอยส์นะครับน้องท็อปนั่นเองครับ
ท็อปครับแล้วกันนี้ขอขอบคุณคุณรัชนนท์ทุกตอนมากครับขอบคุณนะครับเดียวจากแบรนด์รัชไลฟ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผ่านกันไปไม่กี่แบรนด์นะครับยังเหลืออีกมากมายหลากหลายรางวัลท่านผู้ชมยังต้องลุ้นกันต่อนะครับอีกหนึ่งรางวัลครับเป็นรางวัลฉัตรคอสเมติกนะครับฉัตรอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองครับเป็น2รางวัลครับได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 20,000 บาทนั่นเองครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญน้องฉัตรครับฉัเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังนะครับและซีโมนจากแบรนด์ฉัตรคอสเมติกด้วยนะครับขึ้นมามอบรางวัลให้กับ2น้องๆครับที่จะได้รับรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์กันไปนะครับขอเชิญน้องฉัตรตรงนี้นะครับและรางวัลฉัตรอินฟลูเอนเซอร์ได้แก่FI 7ครับน้องเฟรมครับบริษัทนนท์สิงห์ประสิทธิ์เดชานะครับกับรางวัลชาติพรีเซอร์นะฮะยินดีด้วยนะครับแต่ว่าเราอยู่อีกหนึ่งหลุมนะครับสำหรับรางวัลชาติพรีเซอร์นะฮะฉัตรอินฟลูเอนเซอร์อีกหนึ่งท่านได้แก่ FI 13อาตอมครับและถามพบเพนจักชินนั่นเองครับกับน้องอาตอมนะครับ FI 13ครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องตอมและขอบคุณน้องฉัตรจากค่ายเพลงอภิชาติด้วยนะครับเป็นอาชีพที่ดังและ CEO จากแบรนด์ฉัตรคอสเมติกนะครับลุยกันต่อครับอีกหนึ่งรางวัลนี่รางวัลนี้โอ้โหได้บินไปถึงต่างประเทศเลยนะฮะเป็นรางวัลพิเศษจากแบรนด์ชุดว่ายน้ำครับระดับอินเตอร์จากออสเตรเลียครับทูอีรอสนั่นเองครับเป็นแบรนด์ในเครือ Active นั่นคือรางวัลทูอีรอสซีเลคชั่นนั่นเองนะครับจำนวน1รางวัลครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้มีโอกาสบินลัดฟ้าไปร่วมถ่ายแฟชั่นกับแบรนด์ทูอีรอสที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะฮะในการนี้ครับขอเชิญคุณเจสันฮองครับดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ทูอีรอสขึ้นบนเวทีด้วยครับสวัสดีครับและผู้ที่ได้รับรางวัล Tree Ross Selection ได้แก่ FI 25ครับน้องท็อปนภัทรตันเจริญครับดีด้วยนะครับกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับแบรนด์ระดับประเทศนะครับแล้วก็ได้บินลัดฟ้าไปถ่ายแฟชั่นที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะขอบคุณคุณเจสันทองมากนะครับดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ทรีรอสนะครับบินลัดฟ้ามาร่วมให้กำลังใจกับงานของเราในครั้งนี้เลยนะฮะมาถึงรางวัลพิเศษสุดท้ายนะครับในช่วงแรกของเรานะครับเป็นรางวัล The Sober Special จาก House of the Sober นะครับเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มจากต่างประเทศครับโดยผู้ชนะเลิศครับจะได้รับเงินรางวัลเงินสด 30,000 บาทครับแล้วก็โอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสุสมาวินิจกิจคุณครับผู้บริหารนะครับให้เกียรติในการมอบรางวัลครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตประกาศเลยนะครับผู้ที่ได้รับรางวัล The Sober Special ได้แก่ FI 7ครับน้องเฟรมครับวิชาการสีประสิทธิ์เดชานะครับกับรางวัล The Sober Special นะฮะแสดงความยินดีกับ FI 7ด้วยนะครับและขอบคุณคุณกุศุมาวินิจกิติคุณให้เกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับและขอแสดงความยินดีนะครับกับรางวัลจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจของเราทุกๆรางวัลทั้งหมด9รางวัลเลยนะครับ
และขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกท่านด้วยนะครับกับลีวันเช่ครับ Asset Wise รวมทั้ง Tui Ross Nas Big MW Barcelona Motor Active The Charming Garden Awesome Squad Chat Cosmetic Hall of Sober Church Hair Salon Borderless Media Bistro Asia 515 Victory รวมถึง Real Swimwear Ishitan True 5G Venezia Poem US Master Polo Club และ Love Production House Thailand ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ครับผมเสด็จนิธิรุจิรัตนพงศ์หมดนาทีแล้วนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมยกช่วงต่อให้กับพี่จูนสาวิตรีโรจนพฤกษ์นะครับในการประกาศ10คนสุดท้ายรวมถึงเราจะมาลุ้นกันนะครับกับใครที่จะได้5คนสุดท้ายแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันแน่นอนครับอยู่กันยาวๆครับแล้วก็ลุ้นกับตำแหน่งมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ค่ำคืนนี้ตำแหน่งจะตกอยู่ที่ใครร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ตลอดทั้งคืนวันนี้ผมหมดนาทีแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ